วันนี้เรามาทบทวนนะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนะคะการเขียนและการอ่านนะการเขียนและการอ่านตัวชี้วัดเรียนดูตัวชี้วัดนี้นะคะบอกอะไรบ้างเมื่อเรียนจบในบทเรียนนี้แล้วนะคะมองจำนวนของสิ่งต่างๆแล้วก็สิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดแล้วก็อ่านและเขียนนะคะอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะตัวเลขไทยตัวเลขไทยแสดงจำนวนนะคะแสดงจำนวนนับไม่เกิน100นะคะต่อไปนะคะข้อที่2เปรียบเทียบจำนวนนับนะคะเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน100และ0โดยนะคะโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับมากไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่านะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเรียงลำดับนะคะเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน100และ0ตั้งแต่3จนถึง5จำนวนขึ้นไปนะคะอันนี้สำหรับตัวชี้วัดนี้นะต่อไปนะคะจำนวนนับ11ถึง20นะคะจำนวนนับ11ถึง20นักเรียนมาดูการเขียนนะคะการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวน11ถึง20นักเรียนมาดูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเปิดก็คือเราดูในสไลด์ไปด้วยแล้วก็เปิดหนังสือหน้า165ไปด้วยนะคะเตรียมหนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนดูจะเรียนควบคู่กันไปนี่เอาเล่มนี้ขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะไปแบบช้าๆนะคะคุณครูจะทบทวนเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะยากหน่อยไปเปิดหนังสือดูหน้า165ให้ดูไปด้วยไม่มีแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเปิดดูนะคะเปิดดูนะคะทีนี้ถ้าคนไหนไม่ได้เอาหนังสือมาหรือนะคะหรือไม่มีหนังสือนักเรียนก็สามารถดูแค่เฉพาะในสไลด์ก็ได้นักเรียนมาดูนะคะภาพข้อความตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนักเรียนดูนะเรามาดูภาพลูกกลมๆสีม่วงนี้จะเป็นจำนวนเต็ม10นักเรียนดูนะคะอันนี้คือ10มีอะไรมี1กับ0 10กับ0หน่วย10กับ0หน่วยเขียนอะไรก็คือตัวเลขด่วน2ตัวเอามารวมกันคุณครูบอกแล้วว่าเลข0เมื่ออยู่ตัวเดียวอยู่ลำพังตัวเดียวเนี่ยจะไม่มีค่าแต่เมื่อไหร่ที่0นะคะคุณครูคะหน้าที่เท่าไหร่คะ165ค่ะ165ใช่มั้ยคะ165มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่คะอาจจะไม่เหมือนกันแต่นะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะไปเปิดหน้า165ดูค่ะลูกมันจะเหมือนกันเลยก็คือจำนวนนับ20นะคะจำนวนนับ11ถึง20นักเรียนมาดูทีนี้ในรูปภาพก็คือที่คุณครูบอกว่าเลขโดดจำนวนใดๆก็แล้วแต่นะคะจำนวนใดๆก็แล้วแต่เอามารวมกันมันจะเพิ่มก็คือ110นะคะ110กับ0หน่วยก็กลายเป็น10นะคะสอีบอ10อเอดอเอ็ด11นักเรียนดูต่อไปนักเรียนมาดูนะคะจำนวนเต็ม10อันนี้ที่เป็นสีม่วงนะคะ10ที่เป็นสีม่วงจำนวน0นักเรียนดูในรูปภาพนะคะจำนวนเต็ม10ถ้าเป็นในหนังสือนักเรียนก็จะดูดินสอนะคะดินสออยู่ในมาร์ค10นะคะในมาร์ค10แล้วมันมีดินสอที่เท่าไหร่ครับหน้า165ค่ะหน้า165หนูเปิดแล้วค่ะดูนักเรียนดูไปด้วยดูควบคู่กันไปกับสไลด์นักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้นักเรียนมาดูในจำนวนนั้นคือดินสอ1มาร์ค1มาร์คเท่ากับ10ก็คือเป็น10ค่ะวิชาอะไรครับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเพราะงั้นหนูไม่ได้เรียนครับอ๋อค่ะน้องชาหรือเปล่าลูกไม่ใช่ครับจริงๆคือนั้นเป็นโลหะกาดครับหาหน้าที่เท่าไหร่คะ165ค่ะเห็นไหมหน้า165ไหมมาเรียนอ้อโอเคนะคะผ่านไปหน้าที่165ใช่ไหมครับคุณครูใช่ค่ะหน้า165มันไม่ใช่เป็นแบบฝึกหัดแต่เพื่อเปิดที่จะให้นักเรียนทำความเข้าใจกับทั้งในหนังสือและสไลด์นะคะต่อไปนักเรียนมาดูทีนี้11
11 10กับ1หน่วยนะคะ10กับ1หน่วยเท่ากับ11ก็คือ11เป็นตัวเลขฮินดูเป็นเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยแล้วก็เป็นตัวหนังสือสออิบอ10อเอดอเอ็ด11นะคะนี่มีหนังสือนะคะในหนังสือหน้า165นักเรียนเปิดดูค่ะ165ค่ะเปิดดูครับวันนี้มีแบบฝึกหัดไหมครับไม่น่ามีนะคะไม่มีหรอกค่ะเพราะว่านักเรียนทำไปแล้วอันเนี้ยแต่คุณครูเข้ามาทบทวนนะคะทบทวนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะมากหรือน้อยก็อย่างน้อยก็ผ่านหูผ่านตานะคะนักเรียนตั้งใจนิดนึงต่อไปนักเรียนมาดูนะคะ12นะคะ12ก็คือจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม10ก็คือลูกกลมๆสีม่วงในสไลด์ในสไลด์ทีนี้นักเรียนมาดูในหนังสือในหนังสือก็คือดินสอนะคะดินสอ1มัดกับอีก2แท่งนะคะแล้วคราวนี้ในสไลด์ก็คือลายจุดๆ2จุดนะคะก็คือ110 110กับ2หน่วยเท่ากับ12นะคะ12นักเรียนดูตัวเลขอินโดอาหรับิก12 12ตัวเลขไทย1กับ2ทีนี้มาตัวหนังสือนะคะสออิบอ10สองอ2 12 12นี้ทีนี้นักเรียนมาดูนะต่อไป13 13 110กับ3หน่วยนะคะ110กับ3หน่วยก็คือตัวเลขอินโดอาหรับิกเลข1กับเลข3เป็น13พอเอามารวมกันเลขโดด2ตัวนะคะเลข1กับ3 13ต่อไปนะคะต่อไปเลขไทย13นักเรียนดูนะดูเลขไทยด้วยนะคะเลขไทยแล้วก็เลขฮินดูอาหรับิกต่อไปตัวหนังสือนะคะสออีบอ10สออามอ3 13นะคะ13นี่คุณครูคะเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะเปิดหน้า165นักเรียนมาดูหน้า165ทีนี้นะคะในหน้า165 13นะคะ12เพิ่มขึ้นอีก3นะคะเพิ่มอีก3เป็น13เพิ่มอีก1เป็น13ก็คือจาก11 12และ13ต่อมานะคะต่อมาในหนังสือนักเรียนดูในหนังสือ14นะคะ13แล้วก็14นะคะดินสอนะคะดินสอ1มัดเป็น10นะคะดินสอ1มัดก็คือเท่ากับ10นั่นเองแล้วก็เป็น13แล้วก็14ดูต่อไปนะคะมาดูในสไลด์ดูทั้ง2อย่างเลยนะในหนังสือและในสไลด์มันจะมีเหมือนกันนะคะจะเหมือนกันนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนมาดู14เห็นไหมมี110นะคะ110กับ4หน่วยก็คือ14นี่เลข14นะคะ10เลข1กับเลข4เอามารวมกันพอ2หลักปั๊บมันจะกลายเป็น14เดี๋ยวทีนี้นักเรียนมาดูในหนังสือนะคะก็คือดินสอ1กรัม1มัดนั้นคือ10นะคะ10แล้วบวกเพิ่มอีก4บวกเพิ่มอีก4แท่งรวมกันเป็น14เปิดไปหนังสือไปหน้า6 166ค่ะเปิดหนังสือหน้า166เปิดไปเปิดหนังสือไปด้วยแล้วดูในสไลด์ควบคู่กันไปนะคะต่อไปนักเรียนมาดูดินสอ1มัดนะคะดินสอ1มัดกับดินสอแยกเป็นแท่งอีก5แท่งก็กลายเป็น15แล้วคราวนี้ในสไลด์นะคะถ้าใครไม่มีในหนังสือนักเรียนก็ดูในสไลด์ได้110กับ5หน่วยนะคะ110กับ5หน่วยรวมกันเป็น15นะคะ15สออีบอ10ขออาหาไม่โทร5 15ดูนะคะต่อไปในหนังสือก็เป็นดินสอนะคะดินสอ1มัดนะคะ1มัดก็คือเท่ากับ10ต่อไป16นะคะเพิ่มอีก1เพิ่มอีก1กลายเป็น16จาก15แล้วก็เป็น16นับเพิ่มทีละ1นะคะต่อไปนักเรียนมาดูตัวหนังสือสออิบอ10หออาหาไม่โทร5เพิ่มอีก1เป็น16เพิ่ม16นะคะสออิบอ10หอโอกอ6 16นักเรียนดูเพิ่มมันจะเพิ่มทีละ1ทีละ1ทีละ1นะต่อไปนักเรียนมาดูเลข1กับเลข7คือ17
110กับ7หน่วยเท่ากับ17นะคะสอีบอ10จอเอดอ7อันนี้ไหมแต่ครูนะคะแต่เมื่อสระเอพอไปเจอกับตัวสะกดปั๊บนะคะสระอาจะเปลี่ยนรูปเป็นไหมแต่ครูนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะอันนี้ให้รู้ไว้ด้วยก็คือต่อไปนะคะ17 7แล้วทีนี้เพิ่มอีก1จาก17เป็น18นะคะ18ก็คือ110กับ8หน่วยเป็น18นะคะ18สออีบอ10ปอแอดอ8 18เพิ่มไปอีก1นะคะเพิ่มอีก1 110กับ9หน่วยเพิ่มอีก1ก็คือ110กับ9หน่วยกลายเป็น19สออีบอ10กอเอาเกาไม่โทร9 19ต่อไปนะคะต่อไปพอ19เสร็จแล้วทีนี้เพิ่มอีก1กลายเป็น20นะคะไม่ใช่20หรือ20กับ0หน่วยนะคะ20นะคะอันนี้เขาอ่านว่า20นะคะยออียีไม่เอกยี่สออีบอ10เพิ่มอีก1ก็คือต่อไปนะคะอันนี้คือ110อันเนี้ยเท่ากับ110นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูอันนี้จะเป็นในหนังสือนะคะในหนังสือ106หน้า166ก็จะกลายเป็นดินสอ2มัดนะคะดินสออันเนี้ย2มัด2มัดก็จะกลายเป็น20นะคะ20นั่นเองอันนี้ตรงนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยไหมคะสไลด์นี้แล้วก็หนังสือหน้านี้นักเรียนสงสัยอะไรไหมคะสงสัยค่ะสงสัยยังไงคะไม่สงสัยค่ะไม่สงสัยค่ะไม่สงสัยค่ะโอเคไม่มีอะไรสงสัยนะทีนี้นักเรียนมาดูอันนี้เป็นการทบทวนหน้า167นะคะนักเรียนมาดูในหนังสือหน้า167บางคนทำไปแล้วอันนี้คุณครูพาทำไปแล้วนะคะสำหรับขนมปุยฝ้ายนะคะนักเรียนตอบคุณครูสิคะในหนังสือในขนมปุยฝ้ายขนมปุยฝ้ายมีกี่ชิ้นคะ10ชิ้นครับชิ้นค่ะ15 ชิ้น8 ชิ้น19 ชิ้น20 ชิ้น15 ชิ้นเอาข้อต่อมาอันที่เป็นผู้ชายมีกี่ชิ้นนะผู้ชายเด็กผู้ชายอ่ะ18 ชิ้นค่ะ18 ชิ้นนะคะ18 ชิ้นต่อไปอันที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงสีชมพูแล้วคะ19 ชิ้นนะคะต่อไปผู้ชายอ้วนกินเยอะเท่าไหร่คะ20 ชิ้นกินเยอะกว่าเพื่อนเลยกินขนมปุยป้ายหมดไป20 ชิ้นเยอะมากนะคะ20หมด20เลยหน้านี้ทำไปแล้วนะคะเนาะนักเรียนทำไปแล้วทีนี้นักเรียนมาดูนะคะนักเรียนเปิดมาดูหน้า169เปิดไปด้วยครูครับครูครับผมเพิ่งเข้าครับอ๋อใครคะนี่ใครครับชานไหมผมครับกสิเดชครับกสิเดชอ๋อเพิ่งเข้าอ้าวเพิ่งเข้ามาเอาหนังสือมาด้วยเปิดหนังสือหน้า169อากาศดีเปิดหนังสือหน้า169เปิดยังทีนี้มาดูนะอันนี้คุณครูจะค้างไว้ที่สไลด์นี้นะคะอันนี้ครูจะพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุดเพราะว่านักเรียนอาจจะยากนิดนึงนะคะสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะการเรียนออนไลน์นี่ค่อนข้างที่เราทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจค่อนข้างยากนะคะต่อไปนักเรียนมาดูหน้า169นักเรียนดูหน้า169นะคะลูกบอลนะคะลูกเทนนิสลูกเทนนิสมีกี่ลูกคะตอบคุณครูซิ10ลูกครับลูกค่ะ11ลูกค่ะ11ลูกครับ11ลูกลูกคนไก่มีกี่ลูกคะ12ลูกค่ะ12ลูกค่ะ12
3 ลูกค่ะ เปิดหน้า170เปิดหน้า170สิลูกบอลมีกี่ลูกคะ14 ลูกค่ะลูกมีหลักค่ะ15 ลูกค่ะ 16 ลูกค่ะ 17 ลูกค่ะ 18 ลูกค่ะ20 ลูกค่ะ 20 นะคะ 20 ลูกค่ะ 20 นะคะ ร้อยกว่าก็ได้ค่ะ ต่อไปนักเรียนมาดูเปิดไปหน้า172อันนี้นักเรียนทำยังนี่ใช่172ทำแล้วครับหนูทำแล้วนี่ใช่ไหมค่ะหนูทำแล้วค่ะหน้าตาร้อยเจ็ดหนูทำครับหนูทำครับหนูยังไม่ทำค่ะ37ยังไม่ทำครับหน้านี่178หน้า172นี่ทำไปหรือยังทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะทำแล้วแหละค่ะทำแล้ว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 ใช่ไหมยังไม่ทำก็เดี๋ยวค่อยทำก็ได้นะคะหลังจากที่เรียนไปนั่นเองก็ทำย้อนหลังครูครับผมทำแล้วครับบางคนก็ทำแล้วบางคนก็ยังไม่ทำอันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือถ้าเกิดทำก็คือเป็นการทบทวนเลข13นะคะก็คือ13เราก็วาดรูป13รูปอะไรก็ได้ที่หนูนักเรียนเพื่อทดสอบนะคะตรวจสอบความเข้าใจแค่นั้นเองนะคะ17แล้วก็19อันนี้ยังไม่ต้องทำก็ได้นะคะหรือแต่คุณครูชั่วโมงตั้งนานแล้วแหละคุณครูจำได้ว่าคุณครูน่ะเคยสั่งไปแล้วนะคะอันนี้นะต่อไปนักเรียนมาดูหน้า173ค่ะเปิดมาดูหน้า173การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน11ถึง20นะคะนักเรียนมาดู11นักเรียนมาดูนะตรงนี้นะจำนวน11แสดงจำนวน11เลขฮินดูอาราบิกนะคะเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนักเรียนสะกดคำว่า11ให้คุณครูฟังหน่อยสิคะสิบสี่
ต่อไปสิบแปดสออีบัวสิบแปดสออีดำมาสิบตัวเอ็ดเก้าสิบ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 เก้ายี่สิบห้าสี่สิบยี่สองยี่สิบยี่สิบมาสิบมาสิบยี่สิบยี่สองมาสิบยี่สิบไม่ได้ไม่ยี่สิบยี่สิบห้านะคะต่อไปเยี่ยมมากเลยต่อไปเราจะดูต่อไปเลยนะคะมีสมาธิในการฟังติดกล้องไหมเนี่ยก็ปิดเนี่ยนักเรียนมาดูนะคะหลักสิบและหลักหน่วยนะคะหลักสิบและหลักหน่วยนักเรียนมาดูดูในสไลด์ก่อนนะคะยังไม่เปิดหนังสือไปหน้าต่อไปนักเรียนมาดูนะคะมีมะนาว14ลูกนะมีมะนาวอยู่14ลูกแบ่งจัดกลุ่ม10จำนวน10ก็คือได้นะคะหนึ่งกลุ่มเรียกว่า10อันนี้นักเรียนดูนะคะได้1กลุ่มก็คือได้ก็คือจำนวน10ได้เรียกว่า10ต่อไปมะนาวนักเรียนดูมะนาวมันเหลืออยู่4ลูกนะคะมันเหลืออยู่4ลูกส่วนที่เหลือ4ลูกเขาเรียกว่า4หน่วยนะคะเขาเรียกว่า4หน่วยก็คือหลักหน่วยนั่นเองอันนี้แยกเป็นหลักหน่วยและหลัก10ก็คือหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยจะอยู่ทางด้านขวามือและหลักสิบจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ให้นักเรียนรู้นะว่าหลักหน่วยจะอยู่ทางด้านขวามือหลักสิบจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเวลาที่เราเขียนก็คือ14เราเขียนเลข1ก่อนแล้วก็เลข4ทีหลังนะคะไม่ใช่เขียนจากหน่วยไป10แต่ว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยนะคะเวลาที่เราอ่านเราก็อ่านจากขวาไปซ้ายก็คือ14 15 16 1718 19 20นะคะแต่เวลาที่เราบวกหรือลบต้องนะคะบวกต้องลบเลขจากขวาไปซ้ายนะคะจากขวาไปซ้ายต่อไปนักเรียนมาดูนะคะหลัก10และหลักหน่วยดูมีมะนาวนะคะมีมะนาวมีมะนาวอยู่14ลูกน่ะแยกออกมานะคะเห็นไหมเลข1กับเลข4นะคะเลขหลักโดดก็คือเลขโดดนะคะเลขโดดคือมีเลข1กับเลข4เนี่ยแยกออกจากกันเมื่อไหร่ที่2ตัวเอามารวมกันมันจะกลายเป็นจำนวนนะคะก็คือเป็นหลักนะคะหลักของตัวเลขแยกนะคะเลข1นะคะเลข1อยู่ในหลัก10เป็นหลักที่นะคะถัดนะคะถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายนะคะหลักหน่วยเนี่ยเริ่มไปจากซ้ายไปซ้ายเลยนักเรียนดูนะทำความเข้าใจนิดนึงลูกต่อไปนักเรียนมาดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็นหลักที่อยู่ทางด้านขวามือสุดด้านขวามือนะคะก็คือขวามือของเราคือมือที่เราเอาไว้กินข้าวเขียนหนังสือนะคะเอามือที่เรากินข้าวเขียนหนังสือนับตังหันมาดูนี่หน่อยลูกหนูไม่เล่นแต่ลูกโป่งนะคะหันกลับมามองดูที่จอโทรศัพท์หรือจอโน้ตบุ๊กด้วยนะคะดูนิดนึงลูกไม่เล่นนะคะทำความเข้าใจหน่อยนึงลูกนะต่อไปนักเรียนมาดูทีนี้อันนี้เลขโดดจำนวนใดๆก็แล้วแต่เมื่อเอามารวมกัน1หลัก2หลัก3หลัก4หลัก5หลักจะเกิดจำนวน5เป็นค่าของตัวเลขที่มากขึ้นต่อไปอันนี้เข้าใจไหมคะนักเรียนมีอะไรจะถามคุณครูไหมสำหรับหน้านี้เข้าใจค่ะเข้าใจเนาะทำความเข้าใจแล้วนะต่อไปผ่านได้แล้วใช่ไหมคะผ่านนะผ่านแล้วผ่านต่อไปดูนะคะตัวเลขแสดงจำนวน2หลักนักเรียนมาดูว่าค่าของมันเร็วอ่ะแม่ต่อไปนักเรียนมาดูนะคะคุณครูมาดูมันจะมีสีแดงกับสีเขียวนะคะมันมีสีแดงกับสีเขียวนักเรียนดูนะคะหลักที่อยู่ทางขวามือสุดนะคะทางขวาเขาเรียกว่าหลักหน่วยนะคะเขาเรียกว่าหลักหน่วยแล้วก็หลักที่ถัดอยู่จากหลักหน่วยไปทางด้านซ้ายเรียกว่าหลักสิบก็คือขวามือสุดจะเป็นหลักหน่วยนะคะขวามือสุดจะเป็นหลักหน่วยขวาซ้ายสุดจะเป็นหลักสิบนะคะเวลาที่เราดูนักเรียนดูขวาและซ้าย10นะคะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะนักเรียนดูนะนี่คืออันที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นหลักหน่วยทั้งหมดเลยนี่ก็ค
คือคุณครูเอาเลขโดดเอามาใส่นะต่อไปมาใส่กับเลขท้ายมือสุดเป็นหลัก10ให้เป็นเลข1เลยเลข1 1 1ก็เป็น11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้วก็19แล้วก็20ต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็น21 22นะคะสําหรับอันนี้นะคะเป็นตัวเลขข้างหลังนะคะต่อไปนะคะข้างหลังคือหลักเลยโอเคข้างหลังเป็นหลักอะไรลูกหลักอะไรคะเลขที่อยู่ข้างหลังคือหลักอะไรเอ่ยใครตอบได้หลักหน่วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเลขที่อยู่ทางด้านขวามือหลักสิบครับหลักสิบครับค่ะเก่งมากนะคะที่เป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะนี่นะอันนี้เป็นค่าของตัวเลขกับจำนวนนะคะต่อไปแล้วเรามาดูเปิดผ่านไปหน้าต่อไปเลยนะคะจับเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักอันนี้หน้าไหนคะอันนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าเลยค่ะยังอยู่ที่หน้า175เลยนะคะไม่ไปไหนนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะดูในสไลด์นะคะนักเรียนว่าดูนะคะเลขหน้าที่เท่าไหร่คะยังไม่เปิดในหนังสือลูกเพราะว่าในคุณครูเรียนอย่างเดียวนะคะเนาะครูครับหนูสงสัยครับสงสัยว่าเลขโดดคืออะไรครับเลขโดดก็คือเลขตัวเดียวนะคะเลขตัวเดียวเลขจำนวนหลักเดียวที่ไม่ใช่สองหลักนักเรียนดูนะนักเรียนดูว่าเลขโดดก็คือเลขที่มันอยู่โดดเดียวได้เห็นไหมก็คือ0ถึง9ไม่ได้เอามารวมกันนะคะเลขโดดคือเลขที่อยู่ตัวเดียวเลขตัวเดียวอันเดียวหลักเดียวคือเลขโดดเข้าใจแล้วครับคุณครูเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจครับค่ะคือเลขที่ไม่ได้เอามารวมกันไงลูกถ้าเกิดว่าเลข18อย่างเงี้ยมันมี2มันมี2มันไม่ใช่โดดแล้วมันเป็นคู่ค่ะมันเป็นตัว2ตัวหรือเลข115อย่างเงี้ยก็คือมันไม่ใช่เลขโดดแล้วตัวเนี้ยก็คือมันเอาเลขมารวมกันนะคะถ้าเลขโดดก็คือเลขจำนวนเดียวตัวเดียวคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว10ไม่ได้จัดมาเป็นเลขโดดเพราะว่ามันมี2แล้วนะคะฉะนั้นเลขโดดจะมี1ถึง9อันนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมอันนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะลูกอันนี้สำหรับเลขโดดเข้าใจแล้วเนาะตอบได้แล้วนะว่าเลขโดดคืออะไรเลขโดดคือเลขตัวเดียวที่อยู่โดดเดียวเดียวดายนี่แหละนะคะเรียกว่าเลขโดดทีนี้นักเรียนมาดู18นะคะ18เป็นจำนวนเลข2หลักนะคะเป็นจำนวนเลข2หลักมาดีดูก็คือดาวนะคะดาวกองที่1มี10คุณตาขออนุญาตปิดไมค์เปมิกานะคะแหน่มาละมั้ยปิดไมค์ไม่เดี๋ยวเงินถุงเลี้ยงหน่อยนึงปิดไมค์ด้วยนะคะลูกพุทโธนี่ใครคะโอเคค่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะ18นะคะ18 18เป็นเลข2หลัก8เป็นเลขโดดนะคะเป็นเลขโดดในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8ทีนี้1นะคะ1เป็นเลขโดดเป็นเลขโดดในหลัก10มีค่าเป็น10อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเลขตัวไหนจะอยู่หลักอะไรนะคะสมมติว่าคุณครูเอาเลขโดดเลข9ขึ้นมาเลข9ก็จะมีค่าเป็น98เอา9มาบวกเอามารวมกับ8ก็เป็น98หรือคุณครูเอาเลข7ให้ไปอยู่ในหลักหน่วยนะคะแทน8ตัวนี้นะคะแทน8ตัวนี้ก็จะกลายเป็น17ดังนั้นนะคะเลขโดดขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนจะไปอยู่ในหลักอะไรนะคะหลักในค่าในหลักของมันต่อไป20นักเรียนมาดู20เป็นจำนวน2หลักนะคะเป็นจำนวน2หลักก็คือ0 0เป็นเลขโดดในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0นะคะมีค่าเท่ากับ0ต่อไป2นะคะเป็นเลขโดดในหลัก10มีค่าเท่ากับ20ฉะนั้น2เมื่อมันไปอยู่ในหลัก10มันก็มีค่าเป็น20ก็คือค่า20
แต่เมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าคุณครูเอา2ไปอยู่ในหลักหน่วยมันก็จะมีค่าเป็น2แล้ว0ไม่มีค่าแสดงว่าจำนวนนี้คือ2อย่างเดียวเพราะ0ไม่มีค่าเลยคุณครูเอา0ไปไว้หลัก10นะคะคุณครูเอา0ตัวเนี้ยไปไว้หลัก10ปั๊บสลับกันกับ2ฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น2ทันทีเนี่ยเนี่ยเหมือนตัวเนี้ย0กับ2นะคะถ้าเกิดคุณครูเอา2ตัวนี้ไปไว้รวมกันแล้วให้0ไปอยู่ในหลัก10ฉะนั้น10ตัวนี้ไม่มีค่าเนื่องจากว่า0ไม่มีค่าอะไรมันก็จะกลายเป็น2อย่างเดียวนะคะอันนี้สำหรับเลขโดดผ่านไปได้มั้ยคะสำหรับสไลด์นี้ผ่านหรือยังคะผ่านไม่เอ่ยนักเรียนเข้าใจไหมคะผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะเลยนะค่ะผ่านนะต่อไปเรามาดูนะคะการเขียนในรูปกระจายระหว่าง10นะคะ11ถึง20นะคะเขียนในรูปกระจาย11ถึง20อันนี้ถ้าเป็นในหนังสือนะคะในหนังสือจะอยู่ที่หน้า177นักเรียนเปิดได้เลยนะคะในหนังสือหน้า177มันจะอยู่คู่กันครูจะเปิดควบกันไปเลยนะคะนักเรียนจะสามารถเปิดหนังสือได้ในหน้า177เปิดหรือยังคะถ้าในหนังสือจะมีก็คือการเขียนรูปกระจายนะคะนักเรียนมาดูพัฒนาความรู้ก็คือนักเรียนมาดูนะจะเห็นได้ชัดเหมือนกันเลยในสไลด์นะคะแต่อันนี้จะเป็น11นะคะในหนังสือก็คือ11ก็คือ110กับ1หน่วยหรือ10บวก1แต่ในสไลด์จะเป็น10 4มี110กับ4หน่วยนะคะ4จะอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น4 1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10ฉะนั้นนักเรียนมาดูดังนั้น14เท่ากับ10บวกกับ4บางคนจะมีแบบนี้ก็คือประจำเลยนะคะก็คือว่านักเรียนคุณครูบอกว่าให้เขียนในรูปกระจายครูค่ะจะเลือกแกลเตอร์ไหนคะอะไรนะคะเขียนในรูปกระจายเสร็จยังไงนักเรียนรู้ไหมก็คือไม่ได้เขียนว่า10บวก4แต่นักเรียนเขียน1บวก4ถ้าเป็นแยกออกกระจายออกมา1บวกกับ4 1บวก4มันความหมายมันเปลี่ยนไป1บวก4ได้เท่าไหร่คะ5ค่ะ5ค่ะมันใช่ได้เท่ากับ14มั้ยไม่ใช่ค่ะใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่มันถูกต้องค่ะมันไม่ใช่14แต่มันเป็น1กับ4 1บวก4 1บวก4ก็เท่ากับ5แต่10บวก4มันจะเท่ากับ14อะทีนี้ถ้าเรียนลองมาดูในหนังสือหน้า177หน้า177นั้นนักเรียนมาดู11นะคะคือ10บวก1หรือ10บวกกับ1เขียนในรูปกระจายได้เท่ากับ10บวก1นักเรียนดูในตัวอย่างนะดูในตัวอย่างของในหนังสือนะคะต่อไป12นะคะ12ก็คือ10บวกกับ2หรือ10บวก2นั่นเองนะคะ10บวก2เขียนในรูปกระจายได้เท่ากับ12เท่ากับ10บวก2อันนี้นะคะต่อไปข้ออันที่3ก็คือ13 10กับ3 10กับ3นักเรียนดูรูปภาพไปด้วยนะก็จะ10บวก3หรือ10นะคะ10บวกกับ3เขียนในรูปกระจายเท่ากับ10บวก3นะคะ10กับ3ก็คือ10เท่ากับ10บวก3โอเคนะคะต่อไป15ให้ดูนะคะ15มี110กับ5หน่วยนะคะ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5 110นะ110ก็คือ110ดังนั้น15เท่ากับ10บวก5นะคะเท่ากับ10บวก5นั่นเองต่อไปนักเรียนเปิดหน้า178ค่ะเปิดหนังสือไปหน้า178นะคะจะเข้าใจมากขึ้นเปิดหนังสือไปหน้า178นักเรียนเห็นไหมคะ14นะคะรูปสมุดไหนครับเห็นแล้วค่ะเขียนในรูปกระจายก็คือ10บวก4ใช่ไหมคะ
จอแล้วค่ะ10บวก4ต่อไป15นะคะ15เท่ากับ10บวกอะไร10บวกอะไรลูกบวก5ค่ะ10บวก5ต่อไป16เท่ากับ10บวกอะไร10บวก6ค่ะ10บวก6ครับ10บวก6ต่อไป17เท่ากับ10บวก7ครับ7ค่ะ17ค่ะ1810บวก8ครับ10บวก8ค่ะ10บวก8 19 10บวก9ครับค่ะ10บวก9ค่ะต่อไป20นะคะ20เท่ากับ20บวกอะไรเอ่ย2บวก0ครับ10บวก0ค่ะ3บวก0ค่ะ20บวก0นะคะเท่ากับ20บวก0อันนี้การเขียนในรูปกระจายนะคะอันนี้เป็นการเขียนในรูปกระจายต่อไปหน้า180นักเรียนทำหรือยัง180ทำหรือยังคะทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะสั่งไปแล้วสวัสดีครับทำแล้วค่ะทำแล้วเพราะว่านักเรียนทำไปแล้วนะคะเนาะว่าครูจำได้ว่าคุณครูสั่งไปแล้วอันนี้นักเรียนคะทางบ้านทำงานเอาต่อไปการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบจำนวน10 11 20อันนี้เราเอาไว้เรียนในวันพรุ่งนี้นะคะเราไว้เรียนในวันพรุ่งนี้นะลูกนะอันนี้เรามาทบทวนได้ยังครับเรามาทบทวนนะคะเรามาทบทวนอีกครั้งการเขียนในรูปกระจายเมื่อกี้นี้นะคะต่อไปมาทบทวนการเขียนตัวเลขอันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของตัวเลขตัวเลขโดดคืออะไรเลขโดดคืออะไรคะที่มันมีเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเลขโดดคือเลขอะไรเลยเลขโดดคือเลขตัวเดียวค่ะเดียวค่ะเดียวได้เรียนรู้นะคะทบทวนนะต่อไปนะคะอันนี้จัดกลุ่ม10นะคะการจัดกลุ่ม10การจัดกลุ่มนะคะการจัดกลุ่มแสดงจำนวน10ได้1กลุ่ม1 10เรียกว่า10นะคะ1 10หรือ10ต่อไปอันที่เหลือเศษนะคะเหลือเศษไม่ถึง10ก็จะอยู่ในหลักหน่วยไปอันนี้นะคะเนี่ยอันนี้นักเรียนเข้าใจมั้ยคะเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไหมคะค่ะครับใครมีอะไรจะถามไหมคะถ้าไม่เข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจเนาะเข้าใจคุณครูเข้าใจครับคุณครูดีใจที่นักเรียนแบบถ้าสงสัยแล้วถามนะคะแต่อย่าเก็บความรู้สึกความสงสัยเอาไว้ที่ตัวเองนะคะนักเรียนจะไม่เข้าใจมากกว่านะคะฉะนั้นมาดูตัวนี้นะคะอันนี้จำนวน18นะคะ10จำนวน10การเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนะคะอันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงเพื่อทำความเข้าใจสำหรับการเขียนจำนวนตัวเลขคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยทำได้นะคะแล้วก็เขียนได้นะคะในแบบประเมินจะมีนะคะสำหรับที่คุณครูทบทวนในวันนี้ก
ก็จะมีประมาณ2ข้อนะคะที่นักเรียนจะต้องทำคุณครูจะส่งแต่อันนี้ไม่มีใบแบบฝึกหัดนะคะคุณครูไม่ให้แบบฝึกหัดแต่เราเอาในหนังสือมาเรียนแต่สรุปหน้า180เนี่ยนักเรียนทำไปแล้วนะคะได้ทำไปแล้วฉะนั้นในวันนี้ก็คือไม่มีการบ้านนะคะไม่มีการบ้านแต่หนังสือแล้วก็คือเรียนในหนังสืออย่างเดียวนะคะเหลือเวลาอยู่3นาทีพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบอันนี้นักเรียนมีอะไรจะสงสัยจะถามคุณครูอีกไหมคะมีไหมคะมีครับมีไหมคะใครจะสงสัยใครจะถามอะไรคุณครูไหมไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีงั้นสต็อปแชร์เลยนะคะเรามาเจอหน้ากันนะเรามาดูกันนะคะว่าไหนเห็นเพื่อนไหมคะมาน้ำคุณพี่พี่นี่มาใครฉะนั้นใครมีอะไรจะถามอะไรคุณครูอีกไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะวันมานัดได้เข้าเรียนไหมคะวันนี้วันวานัทเข้าเรียนไม่เอ่ยให้เข้าเรียนนะให้เข้าเรียนไม่เป็นไรทีนี้นะคะคุณครูวันนี้ไม่มีการบ้านแต่สำหรับพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบวันพรุ่งนี้ให้นักเรียนเอาหนังสือมาอีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเรียนกันแบบนี้แหละค่ะเรียนในหนังสือบ้างดูในสไลด์บ้างนักเรียนจะได้ทบทวนนะคะได้ทบทวนความทีนี้ถามว่ามีการบ้านไหมไม่มีนะคะไม่มีแต่สำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดหน้า180ก็หลังจากที่ออกจากซูมนี้ก็นักเรียนก็นั่งทำต่อได้เลยค่ะจะมีอยู่แค่ประมาณที่ค่ะก็นะคะโรงเรียนเดียวต้องโค้ชใครแบบฝึกหัดนะคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะไม่มีใครจะบอกความเคารพคุณครูใครบอกความเคารพคะขอบคุณค่ะคุณครูก่อนครับขอบคุณครูแล้วก็ขอบใจเด็กๆทุกคนที่เข้าเรียนนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ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 ออกเลยนะคะเป็นเวลายาวนานมากที่เราเข้าเรียนแล้วเจอกัน